ค่ะสวัสดีค่ะนะคะวันนี้เราก็มาเรียนในวิชา POL 4321การบริหารร่วมสมัยนะคะเนื้อหาก็อยู่ในบทที่4นะคะเรื่องของแนวคิดการเปลี่ยนแปลงในองค์การนะคะนะเนื้อหาอยู่ในหน้า77นะคะแนวคิดการเปลี่ยนแปลงในองค์การในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในองค์การนะคะเราต้องรู้จัก King and Anderson นะคะซึ่งเป็นนักวิชาการที่มีชื่อเสียงนะคะเขาได้เสนอมุมมองว่าในการเปลี่ยนแปลงในองค์การนั้นจะต้องเปลี่ยนแปลงในระดับมหาภาค Macro นะคะ Macro Level นะคะซึ่งในการเปลี่ยนแปลงในระดับมหาภาคเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบนะไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงในส่วนย่อยหรือในบางส่วนนะฮะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ต้องให้ความสำคัญทั้งระบบนะคะคำว่าการเปลี่ยนแปลงในองค์การนะฮะคำว่าการเปลี่ยนแปลงในองค์การนะฮะเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบมีการวางแผนนะเช่นเดียวกับเรื่องของการพัฒนาองค์การนะฮะการพัฒนาองค์การเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยการวางแผนนะฮะเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยมีการวางแผนนะฮะอย่างเช่นในเรื่องของการวางแผนพัฒนาประเทศนะฮะก็มีการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกำหนดระยะเวลาเอาไว้5ปีนะฮะหรืออย่างกรณีนะฮะยุทธศาสตร์ชาติก็กำหนดระยะเวลาไว้ถึง20ปีนะฮะในการจัดทำยุทธศาสตร์ชาตินะซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะฮะก็แล้วก็ได้กำหนดในเรื่องของวิสัยทัศน์ของประเทศไทยนะฮะว่าในการพัฒนาประเทศนั้นจะต้องทำให้เกิดความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนนะฮะแล้วก็ประเทศไทยเราจะต้องปรับเปลี่ยนจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงหรือประเทศที่พัฒนาแล้วนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโดยการวางแผนนะฮะอันนั้นก็เป็นในระดับชาตินะฮะในระดับองค์การต่างๆนะฮะก็มีการนำแนวคิดการเปลี่ยนแปลงนะเข้ามาใช้เช่นเดียวกันนะฮะเช่นมีการกำหนดนะฮะแผนนะปฏิบัติราชการนะประจำปีแผนปฏิบัติราชการ4ปีอะไรเงี้ยนะฮะก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะหรือเป็นเรื่องของการพัฒนาองค์การนะคะทีนี้คำว่าการเปลี่ยนแปลงในองค์การนะฮะความหมายเป็นการเปลี่ยนแปลงองค์การทั้งหมดนะฮะเป็นการเปลี่ยนแปลงองค์การทั้งหมดหรือเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบหรืออาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงบางส่วนก็ได้เช่นการปรับปรุงโครงสร้างขององค์การนะฮะอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงเพียงบางส่วนนะหรือการเปลี่ยนแปลงโดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้มีการจัดทำระบบสารสนเทศใหม่ๆมีการปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ขององค์การมีการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ขององค์การมีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์การมีการออกแบบระบบงานใหม่นะแล้วก็มีการกำหนดในเรื่องของวัฒนธรรมองค์การหรือค่านิยมในการทำงานอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงองค์การเพียงบางส่วนนะซึ่งในหลักการของแนวคิดการเปลี่ยนแปลงในองค์การนะฮะ King and Anderson เขาได้เสนอแนวคิดว่าควรจะให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงในระดับมหาภาคคือการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบมากกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงในระบบย่อยนะคะแผ
แผนภาพนี้นะคะเป็นตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงองค์การนะของคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้กำหนดวัฒนธรรมองค์การนะในช่วงแรกๆใช้คำว่า POLSCI POSCI นะ POSCI of Political Science นะทีนี้เรามาดูว่านะคะตัวอักษรแต่ละตัวเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะคะตัวแรกตัว P นะ positive thinking นะ positive thinking นะก็คือการคิดเชิงบวกนั่นคือบุคลากรของคณะรัฐศาสตร์ต้องเป็นคนมองโลกในแง่ดีนะมีความคิดในเชิงสร้างสรรค์คิดพัฒนางานนะทำให้งานเราดีขึ้นนะทำให้คณะมีความเจริญก้าวหน้าอันนี้ก็คือการคิดแบบ positiveตัว O ownership นะบุคลากรของคณะศาสตร์ต้องมีความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของนะคณะรัฐศาสตร์นะเราเนี่ยนะเราเป็นเจ้าของด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราจะทำอะไรนะไม่ว่าในเรื่องของการใช้เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆในหน่วยงานของเราเราก็จะต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมืออย่างคุ้มค่าอย่างประหยัดเช่นเดียวกับเราใช้ของที่บ้านนะเราอยู่ที่บ้านเนี่ยไฟดวงไหนเราไม่ได้ใช้เราก็ปิดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราอยู่ที่คณะรัฐศาสตร์เราก็ต้องทำเหมือนเราอยู่ที่บ้านอะนะเราเห็นนะฮะน้ำนะฮะน้ำประปารั่วนะก๊อกมีคนลืมเปิดทิ้งไว้นะเราก็ต้องรีบปิดนะฮะนะท่อประปารั่วเราก็ต้องรีบแจ้งฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะอันนี้ก็คือความเป็น ownershipนักศึกษาก็เช่นเดียวกันนะคะนะนะถ้าเรานะคะไปที่สาขาวิทยาบริการนะเราจะต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือนะวัสดุอุปกรณ์นะของสาขาวิทยาบริการอย่างทนุถนอมอันนี้แสดงถึงความเป็น ownership นะคะถัดมาตัว L leader of change leader แปลว่าผู้นำนะผู้นำการเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือในส่วนของผู้บริหารก็จะนะสรรหาสิ่งใหม่ๆเข้ามาพัฒนางานเข้ามานะทำให้คณะของเรามีความเจริญก้าวหน้าในส่วนของตัวบุคลากรเองนะคะเราก็จะต้องให้ความร่วมมือนะกับผู้บริหารในเรื่องของการทำให้คณะของเราเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะฮะตัว S service mind ให้บริการด้วยใจนะฮะนั่นก็คือเราต้องทำงานนะทุ่มเทกำลังกายกำลังใจเพื่อคณะนะเพื่อให้นักศึกษาที่มารับบริการนะรู้สึกประทับใจนะฉะนั้นบุคลากรของคณะรัฐศาสตร์เราก็จะยิ้มแย้มนะคะนะเจอกันนะก็มีวัฒนธรรมไหว้นะแสดงถึงการให้เกียรตินะซึ่งกันและกันนะน้องๆก็นะไหว้พี่ๆนะฮะนะนะก็เป็นการแสดงถึงนะการให้เกียรติความเคารพซึ่งกันและกันนะนะตัว C continuous learning นะบุคลากรของคณะศาสตร์นะตื่นตัวในการแสวงหาความรู้นะนะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยของคณะก็สนับสนุนให้บุคลากรได้มีการศึกษาต่อมีการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้นะฮะทั้ง เรื่องเกี่ยวกับการทำงานเรื่องของภาษาต่างประเทศนะฮะตัว I integrity and ethics นะ integrity แปลว่าความซื่อสัตย์นะฮะนะคุณธรรมของบุคลากรของคณะศาสตร์เรามีความซื่อสัตย์นะมีจริยธรรมเอทิกนะมีคุณธรรมนะอันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมองค์การหรือค่านิยมในการงานของบุคลากรของคณะศาสตร์ในช่วงแรกนะ POLSCI แล้วต่อมาก็มีการปรับเปลี่ยนนะนะเป็นนะ PSRU นะเป็น PSRU นะในส่วนของ PSRU นะคะพวกเรานะก็เข้าไปเสิร์ชดูที่เว็บไซต์ของคณะรัฐศาสตร์นะคะนะว่า
ตัว P หมายถึงอะไรตัว S หมายถึงอะไรตัว R ตัว U หมายถึงอะไรนะฮะนะแล้วก็จดบันทึกไว้ในสมุดนะคะนะถ้าอาจารย์ถามเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมองค์การของคณะรัฐศาสตร์ปัจจุบันใช้คำใดนะนะเพราะว่าพอสายเนี่ยใช้ในช่วงแรกพอต่อมาก็มีการปรับเปลี่ยนเป็น PSRU นะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงในองค์การในส่วนของค่านิยมองค์การนะฮะหรือวัฒนธรรมองค์การนะฮะมาดูหน้า78นะฮะหน้า78หน้า78นะคะนักวิชาการไทยนะคะที่ให้ความหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในองค์การนะคะนะก็จะมีนะท่านอาจารย์ทิพวรรณหล่อสุวรรณรัตน์นะแล้วก็ท่านอาจารย์ณัฐพันธ์ขจรนันท์นะฮะขจรนันท์นะดูของอาจารย์ณัฐพันธ์ก่อนนะคะนะท่านให้ความหมายการเปลี่ยนแปลงในองค์การว่าเป็นกระบวนการในการสร้างการเปลี่ยนแปลงในองค์การโดยมีวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์การและก็พยายามปรับปรุงการให้มีความเจริญก้าวหน้าด้วยการวิเคราะห์ปัญหาวางแผนแล้วก็สร้างวัฒนธรรมองค์การที่มีประสิทธิภาพนะฮะเพราะฉะนั้นในการเปลี่ยนแปลงในองค์การนะฮะจึงต้องใช้กระบวนการเปลี่ยนแปลงโดยนำเทคนิคทางด้านพฤติกรรมศาสตร์สังคมวิทยาการวิจัยนะฮะมาใช้เป็นแนวทางในการเปลี่ยนแปลงในองค์การนะคะอันนี้ก็เป็นความหมายการเปลี่ยนแปลงในองค์การนะคะส่วนของท่านอาจารย์ทิพวรรณหล่อสุวรรณรัตน์นะคะนะท่านก็พูดถึงการเปลี่ยนแปลงในองค์การว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดก็ได้หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงเพียงบางส่วนก็ได้นะคะหัวข้อต่อไปเรื่องของปัจจัยกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์การอยู่ในหน้า79นะคะเราต้องรู้จักท่านนี้ค่ะ Patrick Dawson นะ Patrick Dawson ได้ให้ความหมายนะการเปลี่ยนแปลงในองค์การว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดเพื่อให้องค์การมีความเจริญก้าวหน้านะฮะนะแล้วก็ในการเปลี่ยนแปลงองค์การเนี่ยนะฮะท่านก็ได้ศึกษาวิจัยนะฮะศึกษาวิจัยแล้วก็มาเขียนเป็นหนังสือนะฮะหนังสือของท่านนะฮะUnderstanding Organizational Change นะฮะแล้วก็จากการศึกษาวิจัยก็พบว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์การอ่ะมี2ปัจจัยปัจจัยแรกเรียกว่าปัจจัยภายนอกองค์การนะฮะแล้วก็ปัจจัยที่2คือปัจจัยภายในองค์การทีนี้มาดูปัจจัยภายนอกองค์การก่อนนะฮะนะซึ่งมี6ปัจจัยด้วยกันปัจจัยแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายกฎระเบียบของรัฐบาลเช่นอะไรบ้างนโยบายระดับชาติข้อตกลงระดับโลกข้อตกลงเกี่ยวกับเรื่องของภาษีเรื่องของการค้าข้อตกลงในเรื่องของการจัดระเบียบโลกใหม่อะไรพวกนี้อันนี้เป็นปัจจัยเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐบาลนะอย่างเช่นสมัยประธานาธิบดีทรัมป์นะฮะเขาก็นะฮะได้ออกนะฮะนโยบายในเรื่องของอเมริกันเฟิร์สใช่ไหมฮะนะนโยบายอเมริกันเฟิร์สเพราะฉะนั้นในเรื่องของการที่อเมริกันขาดดุลการค้ากับจีนนะเขาก็เลยนะมีนโยบายขึ้นภาษีสินค้านะของจีนที่ไปขายที่อเมริกานะฮะแล้วก็ในสมัยของนะฮะประธานาธิบดีนะฮะคนปัจจุบันโจไบเดนเขาก็นะฮะให้ความสำคัญในเรื่องของการเป็นมิตรกับต่างประเทศนะการสร้างพันธมิตรกับต่างประเทศนะฮะอันนี้ก็เป็นปัจจัยภายนอกองค์การปัจจัยแรกนะคะปัจจัยถัดมากระแสโลกาภิวัตน์ด้านการตลาดและการค้าระหว่างประเทศนะฮะความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนะฮะก็ทำให้ประเทศต่างๆ
นะจำเป็นที่จะต้องนะแข่งขันกันในเรื่องของการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพนะเพราะฉะนั้นโลกาภิวัตน์ก็เป็นแรงกดดันให้ประเทศต่างๆต้องผลิตสินค้าที่มีคุณภาพนะแล้วก็ได้มาตรฐานไม่นั้นก็ไม่สามารถที่จะส่งสินค้าไปแข่งขันกับประเทศอื่นได้นะฮะปัจจัยถัดมาก็คือเรื่องของเหตุการณ์สำคัญทางการเมืองและสังคมนะฮะอย่างเช่นการเกิดวินาศกรรมนะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อปี2001นะฮะนะแล้วก็เรื่องของความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนะฮะก็ทำให้นะประเทศต่างๆจำเป็นที่จะต้องสรรหาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการผลิตสินค้าและการให้บริการนะถัดมาก็คือในเรื่องของการขยายตัวของหน่วยงานนะฮะนั่นก็คือหน่วยงานมีขนาดใหญ่ขึ้นมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นนะก็จำเป็นที่จะต้องใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการทำงานนะฮะแล้วก็ปัจจัยสุดท้ายก็คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะฮะไม่ว่าปัจจัยเศรษฐกิจปัจจัยสังคมปัจจัยการเมืองนะฮะแม้กระทั่งในเรื่องของการระบาดของโรคโควิด-19 นะฮะอันนี้ก็เป็นปัจจัยการเปลี่ยนแปลงนะฮะที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะฮะส่งผลทำให้องค์การต่างๆจำเป็นที่จะต้องมีมาตรการในการป้องกันปัญหาในการแก้ไขปัญหานะฮะทั้งหมดเป็น6ปัจจัยด้วยกันนะครับเป็นปัจจัยการเปลี่ยนแปลงภายนอกองค์การนะทีนี้มาดูปัจจัยภายในองค์การนะจากการศึกษาของแพทย์สิกเดลสันเขาพบว่ามี4ปัจจัยหลักปัจจัยแรกก็คือการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการทำงานอย่างเช่นนะการใช้หุ่นยนต์นะโรบอทนะการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะในช่วงการระบาดของโควิด-19 นะก็มีการประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์หรือ VC เนี่ยบ่อยมากนะฮะนะการนำระบบ AI นะเข้ามาใช้นะการจัดทำระบบสารสนเทศ MIS นะอันนี้ก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่จะนำที่ได้นำมาใช้ในองค์การนะฮะก็เป็นการเปลี่ยนแปลงในองค์การซึ่งเป็นผลมาจากภายในองค์การนะคะเรื่องที่2ก็คือเรื่องเกี่ยวกับงานโดยตรงนะ primary task นะฮะเรื่องเกี่ยวกับงานอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงระบบการให้บริการการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตนะฮะการให้บริการอย่างเช่นในอดีตนะฮะที่มีขั้นตอนหลายๆขั้นตอนก็มีการลดขั้นตอนลงนะฮะเหลือเพียงขั้นตอนเดียวหรือที่เรียกว่า one stop service นะการผลิตแบบเดิมที่ผลิตทีละมากๆแล้วเก็บไว้ในสต็อกก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นผลิตตามออเดอร์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเรื่องที่3เรื่องเกี่ยวกับผู้รับบริการนะฮะผู้รับบริการคัสโตเมอร์ผู้รับบริการต้องการสินค้าได้รับสินค้ารวดเร็วนะฮะแล้วก็สินค้าที่มีคุณภาพนะบริการแบบหลายช่องทางนะฮะเพราะฉะนั้นในหน่วยงานต่างๆก็จะต้องปรับเรื่องระบบการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือผู้รับบริการนะฮะเรื่องถัดมาก็คือในเรื่องของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานนะฮะเช่นมีการลดสายกำชานะฮะมีการมอบอำนาจการกระจายอำนาจในการตัดสินใจให้กับผู้บริหารดับรองแล้วก็ผู้ปฏิบัติมากขึ้นนะฮะอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงภายในองค์การซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายในองค์การเองนะฮะอันนี้ก็4ปัจจัยนะคะนักวิชาการถัดมาเราต้องจำชื่อท่านนี้สตีเฟนโรบบินส์นะโรบบินมีตัว S สะกดด้วยนะฮะโรบบินนะคะเขาก็ได้ทำวิจัยแล้วก็มาเขียนหนังสือชื่อ Essential of organizational behavior นะฮะนะโรบบินก็ได้พูดถึงการเปลี่ยนแปลงในองค์การว่ามันมีปัจจัยกระตุ้นอยู่6ปัจจัยนะฮะปัจจัยแรกก็คือเรื่องของธรรมชาติของกำลังแรงงาน nature of the workforce นั่นก็คือการทำงานในปัจจุบัน
คนทำงานเนี่ยมีหลายเชื้อชาติหลายวัฒนธรรมนะฮะนับถือศาสนาก็ต่างกันไปนะฮะเพราะฉะนั้นความหลากหลายเหล่านี้ก็ทำให้นะองค์การต่างๆต้องปฏิบัติต่อบุคคลเหล่านี้ให้เป็นธรรมนะคะแล้วก็คนทำงานเองก็ต้องพัฒนาตนเองให้สามารถทำงานแบบมืออาชีพนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องแรกนะฮะถัดมาก็คือเรื่องของเทคโนโลยีนะคะเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยนะฮะมีความทันสมัยแล้วราคาก็ถูกลงนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องของเทคโนโลยีก็เป็นปัจจัยที่ส่งผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์การภาวะการแข่งขัน competition นะฮะการแข่งขันนะในเรื่องของการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานแข่งขันกันในเรื่องของการให้บริการที่รวดเร็วนะฮะด้วยการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเข้ามาใช้ในการทำงานนะฮะปัจจัยถัดมาก็คือเรื่องของแนวโน้มของสังคม social trend นะแนวโน้มของสังคมนะอย่างเช่นในเรื่องของการสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะฮะในปัจจุบันนะฮะคนในสังคมเรานะเป็นโรคชนิดหนึ่งเขาเรียกโรคก้มนะโรคก้มนะตอนแรกๆเนี่ยนะเขาใช้คำนี้อาจารย์ก็ฟังดูแล้วแปลกๆทำไมต้องใช้คำนี้นะฮะนะพอต่อมาก็สังเกตนะพฤติกรรมของคนเดี๋ยวนี้นะฮะไม่ค่อยคุยกันอ่ะก้มนะก้มแชทกันผ่านนะฮะผ่านไลน์ผ่านอีเมลนะฮะผ่านอินสตาแกรมนะนะเพราะฉะนั้นคนยุคนี้จึงเป็นโรคก้มนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นแนวโน้มของสังคมแล้วก็เรื่องของการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยนะฮะสำหรับประเทศไทยเราก็นะได้เข้าสู่สังคมสูงวัยแล้วนะฮะตั้งแต่ปี2548นะฮะนะนะเพราะฉะนั้นในการผลิตสินค้าอะไรต่างๆเราต้องคำนึงว่าเราจะผลิตสินค้าแบบไหนนะในการตอบสนองนะคนสูงวัยแล้วก็จะดูแลในเรื่องของคนสูงวัยนะฮะอย่างไรนะคะนะทั้งในเรื่องของการให้บริการเรื่องของการดูแลสุขภาพนะรวมถึงการมีตำแหน่งงานไว้รองรับนะผู้สูงวัยที่ยังมีศักยภาพยังมีความสามารถในการทำงานนะฮะนะปัจจัยถัดมาก็คือในเรื่องของการเมืองโลก world politics นะฮะนะการเมืองโลกนะฮะอย่างเช่นในเรื่องของสงครามก่อการร้ายนะฮะการขยายนะอิทธิพลของตะวันตกไปยังตะวันออกกลางนะฮะการเปิดตลาดการค้านะในประเทศต่างๆนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องของการเมืองโลกนะฮะที่ส่งผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์การต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นแนวคิดของสตีเฟน พี โรบบินส์นะคะต่อไปคินิชิกับคริดเนอร์นะฮะนะเขาก็ศึกษาวิจัยเหมือนกันนะฮะแล้วก็ได้มาเขียนตำรานะชื่อ Organizational Behavior Key Concepts Skills and Best Practice นะฮะเขาพบว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์การต่างๆอ่ะมี2ปัจจัยหลักนะแนวคิดของคินชีกับคริดเนอร์เนี่ยนะสอดคล้องกับของแพทริกโดสันนะคะปัจจัยแรกก็คือปัจจัยภายนอกองค์การ external force นะปัจจัยภายนอกองค์การจะมีอยู่4ปัจจัยสำคัญนะฮะปัจจัยเรื่องแรกก็คือลักษณะของประชากรนะ demographiccharacteristic นะปัจจัยของประชากรเป็นยังไงนั่นก็คือปัจเจกบุคคลน่ะนะฮะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นองค์การต่างๆก็ต้องตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลนะฮะนะแล้วก็การทำให้บุคลากรในองค์การน่ะเกิดความรักความผูกพันต่อองค์การอันนี้เป็นสิ่งท้าทายขององค์การยุคใหม่นะฮะแล้วก็ต้องกระตุ้นให้บุคลากรได้แสดงศักยภาพที่เขามีให้เป็นประโยชน์ต่อองค์การมากที่สุดนะฮะปัจจัยถัดมาก็คือในเรื่องของความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนะฮะเทคโนโลยีคอลแอดวานซ์เมนต์นะนั่นคือองค์การต่างๆนะฮะจำเป็นที่จะต้องสรรหาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้ในการผลิตสินค้า
นะการให้บริการนะรวมถึงการปรับปรุงสินค้าและบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้านะปัจจัยถัดมาก็คือการเปลี่ยนแปลงลูกค้าและการตลาด customer and market change นะลูกค้าต้องการสินค้าบริการที่มีคุณค่าต้องการสินค้าบริการที่รวดเร็วนะฮะเพราะฉะนั้นองค์การต่างๆก็ต้องแข่งขันกันเรื่องของการให้บริการเรื่องของการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพนะคะถัดไปก็คือแรงกดดันทางด้านสังคมและการเมืองนะนั่นคือเหตุการณ์ทางการเมืองเหตุการณ์ทางสังคมต่างๆไม่ว่าในเรื่องของการเกิดสงครามนะฮะอันนี้ก็ส่งผลกระทบต่อการผลิตสินค้าและบริการนะคะ4ปัจจัยที่กล่าวมาเป็นปัจจัยภายนอกองค์การที่ส่งผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์การนะคะสำหรับปัจจัยภายใน internal force นะปัจจัยภายในเช่นอะไรบ้างเรื่องของผลผลิตตกต่ำมีการเข้าออกจากงานสูงปัญหาความขัดแย้งในองค์การปัญหาความพึงพอใจในการทำงานต่ำอันนี้ก็เป็นปัจจัยภายในองค์การที่ส่งผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์การนะคะเป็นแนวคิดของนะคินิชิกับคริชเนอร์นะฮะเปิดไปในหน้า92นะคะหน้า92คินิชิกับคริชเนอร์นะฮะเขาก็ได้เสนอตัวแบบระบบนะที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์การนะคะนะฝั่งซ้ายนะฝั่งซ้ายนะในส่วนของปัจจัยนำเข้า input นะ input มีอะไรบ้างนะเช่นในเรื่องของการวางแผนกลยุทธ์นะเรื่องของการกำหนดพันธกิจวิสัยทัศน์วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคในองค์การอันนี้เป็นส่วนของปัจจัยนำเข้าที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์การนะฮะส่วนบล็อกตรงกลางอันนี้เป็น process เป็นกระบวนการนะฮะซึ่งในส่วนของนะกระบวนการอย่างเช่นการจัดองค์การนะฮะการจัดองค์การการกำหนดนโยบายวิธีการดำเนินงานนะฮะการกำหนดโครงสร้างขององค์การนะฮะการให้รางวัลนะฮะอันนี้ในส่วนของการจัดองค์การในส่วนของบุคลากรเช่นนะความรู้ความสามารถทัศนคติของบุคลากรการจูงใจเรื่องของพฤติกรรมการทำงานของบุคลากรนะคะวิธีการดำเนินงานนะฮะเรื่องของปัจจัยทางสังคมไม่ว่าในเรื่องของวัฒนธรรมองค์การเรื่องของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเรื่องของการสื่อสารเรื่องของภาวะผู้นำนะฮะบล็อกตรงกลางนี้เป็น process หรือเป็นกระบวนการในการเปลี่ยนแปลงนะคะส่วนบล็อกขวามือนะคะเป็น output นะ output ก็คือผลผลิตนะผลผลิตที่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงในองค์การก็คือผลผลิตนั้นเกิดขึ้นทั้งในระดับปัจเจกบุคคลนะระดับกลุ่มแล้วก็ระดับองค์การนะนี่ก็เป็นนะคะแผนภาพโดยการนำทฤษฎีระบบมาอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงในองค์การนะฮะของคินิชิและคริชเนอร์นะฮะนั้นผลผลิตที่ออกมาเนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์การก็ทำให้ผลผลิตเนี่ยมันมีคุณภาพมากขึ้นได้มาตรฐานการให้บริการก็ให้บริการที่มีคุณภาพนะฮะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในองค์การนะฮะอย่างเช่นในเรื่องของการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์การนะฮะหลังจากมีการปฏิรูประบบราชการครั้งใหญ่เมื่อปี2545นะหน่วยงานภาครัฐต่างๆได้มีการกำหนดในเรื่องของวัฒนธรรมองค์การหรือค่านิยมในการทำงานนะฮะนะตัวอย่างนะฮะอย่างของคณะรัฐศาสตร์อาจารย์ก็ได้บรรยายไปแล้วนะฮะทีนี้มาดูตัวอย่างของมหาลัยมหิดลนะคะมหิดล University เขาก็ใช้นะคำว่ามหิดลเนี่ยค่ะนะเป็น
คำที่สื่อถึงวัฒนธรรมองค์การของเขานะคะ M Mastery นะเขาบอกว่าบุคลากรของมหาลัยมหิดลเนี่ยต้องเป็นนายของตัวเองนะคนที่เป็นนายของตัวเองก็คือต้องรู้หน้าที่ความรับผิดชอบของตัวเองว่าต้องทำอะไรบ้างนะคะ A Altruismนะคะในการทำงานต้องคำนึงถึงนะผู้รับบริการนะ S Harmony นะฮะบุคลากรต้องสามารถเข้าได้กับนะทุกอย่างนะปรับตัวมีความสามารถในการปรับตัวนะฮะ I Integrity นะฮะยึดมั่นในคุณธรรมนะมีความซื่อสัตย์นะ D Determinationมีความกล้าในการตัดสินใจ O originality มีความสามารถในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆนะอันนี้ก็คือต้องเป็นคนที่มีความคิดที่เริ่มนะคิดพัฒนางานปรับปรุงการทำงานให้มันมีคุณภาพมากขึ้นตัว L leadership นะฮะก็คือมีความเป็นผู้นำหรือมีภาวะผู้นำนะ leadership นะทั้งหมดนี้ก็เป็นนะวัฒนธรรมองค์การของมหาลัยมหิดลนะเขาก็ใช้ชื่อมหาลัยเนี่ยนะเป็นสื่อในเรื่องของวัฒนธรรมองค์การนะฮะแล้วก็ถ้าเรานะไปที่มหาลัยของเขาเราจะเห็นที่ประตูลิฟต์อะค่ะนะฮะเขาก็จะพิมพ์นะวัฒนธรรมองค์การไว้เลยนะฮะอันนี้ก็เพื่อให้บุคลากรเนี่ยได้เห็นนะวัฒนธรรมองค์การของเขาแล้วก็ได้ซึมซับนะแล้วก็ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์การของเขานะ อยู่ตลอดเวลานะฮะอันนี้ก็เพื่อตอกย้ำในเรื่องของวัฒนธรรมองค์การให้กับบุคลากรนะฮะเพราะฉะนั้นในเรื่องของนะฮะปัจจัยกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์การเนี่ยนะฮะโดยสรุปก็จะมี2ปัจจัยหลักก็คือปัจจัยภายนอกองค์การกับปัจจัยภายในองค์การนะปัจจัยภายนอกองค์การ external force หรือ external factors นะคะส่วนปัจจัยภายในองค์การ internal factorsปัจจัยภายนอกองค์การนะเราจะต้องนึกถึงปัจจัยอะไรบ้างเศรษฐกิจปัจจัยสังคมปัจจัยการเมืองปัจจัยเทคโนโลยีปัจจัยในเรื่องของวิทยาการต่างๆนะฮะส่วนปัจจัยภายในองค์การก็คือปัจจัยที่เกิดขึ้นในองค์การนั้นๆนะทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีที่ใช้ในการทำงานเรื่องของวัฒนธรรมองค์การหรือค่านิยมในการทำงานเรื่องของบรรยากาศการทำงานในองค์การเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่ต้องใช้ในการดำเนินงานนะเรื่องของพฤติกรรมการทำงานของบุคลากรนะฮะนี่ก็เป็นส่วนของปัจจัยภายในองค์การทีนี้เวลาตอบเนี่ยนะฮะถ้าอาจารย์ถามประเด็นนี้เนี่ยนะเราก็จะต้องมีการยกตัวอย่างชื่อนักวิชาการเพราะฉะนั้นในเรื่องของปัจจัยกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงก็มีนักวิชาการหลายท่านนะคะนะตั้งแต่คิงแอนเดอร์สันนะฮะแพทริกดอลสันสตีเฟนฟีโรบบินคินิชิแอนด์คริสเนอร์นะฮะเราก็นะเลือกนะนักวิชาการท่านใดท่านหนึ่งมาอธิบายนะฮะไม่ต้องเขียนทุกคนนะฮะมาดูหน้า93นะคะหน้า93นะฮะนักวิชาการไทยนะฮะท่านอาจารย์บุษกรวัชรศรีโรจน์นะฮะท่านก็ได้เสนอแนวทางในการเปลี่ยนแปลงในองค์การไว้เช่นเดียวกันนะคะนะเดี๋ยวให้ผ่านหัวข้อนี้ก่อนนะฮะหัวข้อประเภทของการเปลี่ยนแปลงนะคะมาดูประเภทของการเปลี่ยนแปลงก่อนอ
ประเภทของการเปลี่ยนแปลงในองค์การนะฮะเราจะต้องรู้จักนักวิชาการท่านนี้ไมเบียนะไมเบียนะเขาได้แบ่งนะประเภทของการเปลี่ยนแปลงในองค์การเอาไว้4ประเภทแบบแรกเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การแบบที่2เป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อลดต้นทุนแบบที่3เป็นการเปลี่ยนแปลงกระบวนการในการทำงานแบบที่4เป็นการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การนะแบบแรกก่อนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างขององค์การถ้าหากว่าโครงสร้างขององค์การเรานะแบบเดิมมีสายกรรมชาหลายระดับก็จะทำให้การตัดสินใจเกิดความล่าช้าเพราะฉะนั้นนะการที่จะแก้ปัญหาความล่าช้าหรือเรดเทปนะก็จะต้องมีการลดสายกรรมชาลงมีการมอบอำนาจการกระจายอำนาจเพราะนั้นโครงสร้างของการก็จะสั้นลงนะโครงสร้างของการจะสั้นลงโครงสร้างก็จะปรับเปลี่ยนมาเป็นแบบราบมาเป็น flat organization นะแบบที่2การเปลี่ยนแปลงเพื่อทำให้ต้นทุนลดลงแต่คุณภาพไม่ลดนะรักษาคุณภาพไว้แต่ว่าพยายามลดต้นทุนนะอย่างบริษัทนะฮะสายการบินนะฮะนะเมื่อก่อนนี่นะเขาก็จะมีเลี้ยงนะเครื่องดื่มนะเลี้ยงเครื่องดื่มบางบริษัทนะฮะเลี้ยงเครื่องดื่มบนเครื่องบินนะต่อมาเขาก็พยายามลดต้นทุนนะคะนะไม่เลี้ยงเครื่องดื่มนะฮะแต่บางแห่งก็ยังเลี้ยงแต่ว่านะขนาดของสิ่งของที่เลี้ยงเนี่ยลดลงอันนี้เพื่อลดต้นทุนนะคะนะเช่นเดิมมีทั้งเครื่องดื่มมีทั้งขนมนะฮะแล้วก็มาลดขนมนะเลี้ยงแค่เครื่องดื่มนะเครื่องดื่มก็เลี้ยงเป็นแบบน้ำขวดเล็กอะไรเงี้ยนะฮะนะก็อันนี้ก็เป็นการลดต้นทุนนะคะหรือว่าทำให้มันขนาดเล็กลงนะแบบที่3การเปลี่ยนแปลงกระบวนการนะ process นะกระบวนการหรือ process หรือขั้นตอนในการดำเนินงานนะจากเดิมมี5ขั้นตอนนะแล้วก็ยุบบางขั้นตอนนะนะจาก5เหลือ3จาก3ก็เหลือ1ขั้นตอนนะหรือที่เรียกว่า one stop service นะนี่ก็เป็นเรื่องของ การเปลี่ยนแปลงกระบวนการนะแล้วก็ในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการน่ะก็จะมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะแล้วก็คนทำงานจากขั้นตอนละคนก็เหลือเพียงคนเดียวนะคนเดียวสามารถทำได้หลายอย่างนะให้บริการที่จุดเดียวนะแล้วก็แบบที่4การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การนะจากเดิมนะฮะที่ไม่มีการกำหนดวัฒนธรรมองค์การก็มามีกำหนดวัฒนธรรมองค์การแล้วก็รณรงค์ให้บุคลากรเนี่ยปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์การนะแล้วก็สำหรับองค์การที่มีการกำหนดวัฒนธรรมองค์การแล้วนะเมื่อใช้ไประยะหนึ่งนะฮะก็มีการปฏิรูปวัฒนธรรมองค์การนะแล้วก็ให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในเรื่องของการกำหนดวัฒนธรรมองค์การนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องของประเภทของการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การอ่ะใน4รูปแบบเนี้ยนะฮะนักศึกษาที่ทำงานแล้วนะคะในองค์การของเราได้มีการปรับเปลี่ยนอย่างไรบ้างนะถ้าหากว่ามีการปรับเปลี่ยนเรื่องของโครงสร้างขององค์การเนี่ยนะมีการปรับเปลี่ยนไปอย่างไรนะนักศึกษาก็สามารถนำตัวอย่างนะที่หน่วยงานของเรานะมาเขียนตอบได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าโครงสร้างขององค์การของหน่วยงานของเราแบบเดิมเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงแล้วที่ปรับเปลี่ยนไปเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะมันมีการเพิ่มงานใหม่ๆเข้ามาหรือว่ามีการยุบงานบางงานแล้วก็ไปรวมกับอีกงานหนึ่งนะอย่างที่อาจารย์ได้ไปศึกษาวิจัยของกระทรวงแรงงานนะคะกระทรวงแรงงานเขาก็มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของการ
หลายครั้งด้วยกันนะฮะโดยเฉพาะหลังปี2545แล้วก็มีการเพิ่มงานนะฮะเพื่อรองรับการเกษียรองรับโครงสร้างการเกษียณอายุนะนะเพราะว่าประเทศไทยเราก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วนะฮะเขาก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุเนี่ยค่ะนะในสำนักงานปลัดกระทรวงนะนะเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างกรณีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการนะฮะนะอย่างที่มหาลัยรามคำแหงนะคะนะในอดีตในเรื่องของการเช็คเกรดนะการเช็คเกรดการขอสันสคริปต์นะฮะนะอย่างการขอสันสคริปต์เนี่ยนะฮะเมื่อก่อนเราก็จะบันทึกผลการเรียนทุกวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนนะทั้งวิชาที่สอบผ่านสอบไม่ผ่านเพราะฉะนั้นคนที่เรียนหลายปีอ่ะสันสคริปต์ก็หนาเตอะเลยนะฮะแต่ต่อมานะฮะก็มีการปรับเปลี่ยนนะด้วยการบันทึกเฉพาะวิชาที่สอบผ่านนะก็ทำให้สันสคริปต์เนี่ยนะหนาน้อยลงนะฮะนะหนาน้อยลงนะมาเหลือแผ่นเดียวนะเพราะว่าได้บันทึกเฉพาะวิชาที่สอบผ่านนะคะแล้วก็ระยะเวลาในการนัดหมายนะฮะการรับสันสคริปต์นะนะก็เร็วขึ้นมากนะคะจากในอดีตนะนัดกันเป็นเดือนกว่าจะมารับสันสคริปต์นะก็เปลี่ยนมาเป็นนะ1สัปดาห์นะฮะแล้วก็ส่งไปให้ที่บ้านด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่ขอสันสคริปต์ก็จะต้องแนบนะฮะสแตมป์แนบซองจดหมายเอาไว้นะสปเขาจะได้ส่งไปให้ที่บ้านนะแม้กระทั่งเรื่องของการรับสมัครนักศึกษาใหม่นะฮะนะเมื่อก่อนนี่นะคะการรับสมัครนักศึกษาใหม่เนี่ยเรานะใช้ทั้ง KLB นะฮะแล้วก็ทั้งเวียงคำนะนะพอมาลดขั้นตอนนะฮะในการรับสมัครนะก็เสร็จสิ้นที่จุดเดียวคือที่อาคาร KLBแล้วหลังจากนั้นก็มีการปรับเปลี่ยนเรื่องของการรับสมัครเปลี่ยนสถานที่รับสมัครมาเป็นอาคารพ่อขุนรามแหงเพราะนักศึกษาก็สมัครได้ที่ขั้นตอนเดียวคือที่อาคารพ่อขุนนะแล้วก็ปัจจุบันเราก็ให้นักศึกษาเนี่ยสามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ตนะสมัครออนไลน์ได้ด้วยนะนะซื้อใบสมัครออนไลน์สมัครออนไลน์นะการเช็คเกรดนะคะก็สามารถที่จะเช็คออนไลน์ได้นะนะจะมาเช็คที่มหาลัยก็เช็คที่ One Stop Service นะก็ใช้เวลาไม่กี่นาทีนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงกระบวนการนะหรือขั้นตอนในการงานหรืออย่างที่สำนักงานเขตนะคะนะสำนักงานเขตนะในอดีตเนี่ยนะเราจะต้องไปติดต่อหลายโต๊ะนะฮะเวลาเราไปทำบัตรประชาชนเนี่ยนะฮะนะแต่ปัจจุบันนะฮะเขาก็มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการในการทำงานนะฮะนะก็นำ One Stop Service เข้ามาใช้นะเราก็ไปที่จุดเดียวนะฮะเราก็สามารถใช้บริการนะที่สำนักงานเขตนะได้เสร็จแล้วก็รวดเร็วนะคะนะแล้วอย่างเวลาถ่ายรูปก็เหมือนกันนะฮะนะเราสามารถนะฮะเทคภาพใหม่ได้นะถ้าหากว่าเราไม่ถูกใจนะคะนะอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงกระบวนการหรืออย่างการขอพาสปอร์ตนะเมื่อก่อนนี่โอ้นะหลายขั้นตอนนะแล้วก็เราจะต้องไปรับนะที่กรมการกงสุลเองนะนะเดี๋ยวนี้นะก็เป็น one stop service แล้วเขาก็ส่งพาสปอร์ตมาให้ที่บ้านนะเพียงแต่ว่าเราก็จะต้องนะแนบสแตมป์แนบซองจดหมายนะไว้ให้เขาส่งมาได้นะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงกระบวนการนะแล้วก็ที่กระทรวงอุตสาหกรรมนะนะตอนที่อาจารย์ไปทำวิจัยนะคะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการไทยนะฮะแล้วก็ศึกษาเปรียบเทียบ2กระทรวงก็คือ
ที่กระทรวงอุตสาหกรรมกับกระทรวงมหาดไทยนะคะนะสำหรับที่กระทรวงอุตสาหกรรมนะคะนะเดิมทีนะในส่วนของการให้บริการผู้ประกอบการในเรื่องของการมาจดทะเบียนนะฮะทำการค้าเนี่ยนะฮะแบบเดิมมันหลายขั้นตอนต้องไปหลายโต๊ะนะและปัจจุบันเขาก็ใช้ one stop service นะฮะเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการนะก็ไปติดต่อที่จุดเดียวนะฮะนะแต่ชื่อที่เขาใช้ที่กระทรวงอุตสาหกรรมเขาไม่ใช้ one stop service นะคะเขาใช้One Single Window นะฮะนั่นก็คือการให้บริการของเขาเนี่ยเสร็จที่หน้าต่างเดียวนะฮะนะอาจารย์ก็ไป observe นะฮะการทำงานของบุคลากรที่จุดนี้นะฮะตั้งแต่เช้าตู่เลยนะฮะเขาก็เห็นนะพฤติกรรมการทำงานของบุคลากรเนี่ยเขาทำงานแบบ service mind นะฮะนะมาทำงานเร็วนะคะแล้วก็ตั้งอกตั้งใจทำงานนะพูดจาดีนะฮะนะอันนี้ก็ตัวอย่างที่กระทรวงอุตสาหกรรมนะคะสำหรับที่กระทรวงมหาดไทยนะฮะกระทรวงมหาดไทยตอนนั้นอาจารย์ก็ไปดูที่ One Stop Service ที่วังชยานะฮะนะนะการแบ่งขั้นตอนการทำงานของที่กระทรวงมหาดไทยกับที่กระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยเขาแตกต่างกันนะฮะเพราะว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเขาให้บริการเอกชนใช่ไหมในขณะที่กระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขาให้บริการประชาชนทั่วไปนะคะนะเพราะฉะนั้นการจัดสำนักงานอะไรต่างๆของเขาเนี่ยก็จะแตกต่างกับที่กระทรวงอุตสาหกรรมนะคะแต่เป้าหมายเดียวกันก็คือในเรื่องของการลดขั้นตอนการให้บริการแล้วก็แล้วก็ในเรื่องของการกรอกเอกสารอะไรต่างๆนะฮะนะก็เขามีการปรับปรุงแบบฟอร์มนะให้กรอกแบบสั้นนะคะนะก็ทำให้สะดวกนะเวลากรอกข้อมูลนะคะนะก็ส่งผลทำให้การให้บริการเนี่ยรวดเร็วนะคะนะแล้วก็พฤติกรรมการทำงานของบุคลากรที่กระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงอุตสาหกรรมนะฮะก็คล้ายคลึงกันนั่นก็คือเรื่องของการให้บริการแบบ service mind นะฮะนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงกระบวนการในการทำงานแล้วอีกที่หนึ่งที่อาจารย์เคยไปติดต่อก็คือที่สำนักงานที่ดินนะฮะที่ในกรุงเทพเนี่ยค่ะนะฮะนะในส่วนของการให้บริการนะฮะเขาก็จะมีป้ายเขียนไว้เลยนะคะว่าในแต่ละขั้นตอนเนี่ยจะต้องเตรียมหลักฐานอะไรบ้างนะแล้วก็ใช้เวลานะฮะเท่าใดนะคะนะนะก็ทำให้ผู้รับบริการเนี่ยนะฮะได้ขณะที่นั่งคอยเนี่ยนะฮะเราก็ได้รู้ว่าเราต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างนะฮะแล้วก็ขั้นตอนในการทำงานเขาใช้ขั้นตอนใช้เวลาเท่าไหร่นะฮะเราจะได้วางแผนในเรื่องของการกลับมาทำงานได้ทันนะฮะนะแล้วก็กรณีที่นะฮะการให้บริการของเขาเนี่ยไม่สามารถให้บริการภายในกำหนดเวลาได้นะก็บอกว่านะมันมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างนะฮะนะแล้วก็ที่ประทับใจอีกอย่างหนึ่งของเขาก็คือแม้ว่านะฮะเวลาเลิกแล้วเนี่ยนะเลย4 โมงครึ่งแล้วนะงานของเราอ่ะมันยังติดพันอยู่ยังไม่เสร็จอยู่นะฮะนะเขาก็นะเต็มใจที่จะให้บริการเลยเวลาด้วยนะนะก็ทำให้เราเนี่ยไม่ต้องเสียเวลาไปอีกวันหนึ่งนะอันนี้ก็คือการปรับเปลี่ยนกระบวนการในการทำงานรวมถึงพฤติกรรมการทำงานของบุคลากรด้วยนะคะในส่วนของการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การนะก่อนปี2545นะหน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่อ่ะไม่มีการกำหนดในเรื่องของวัฒนธรรมองค์การหรอกแต่หลังจากปี2545เขาก็มีการกำหนดวัฒนธรรมองค์การนะอย่างที่คณะรัฐศาสตร์ที่อาจารย์ยกตัวอย่างไปพอสายแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนมาเป็น PSRU นะฮะ
หรืออย่างที่กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงมหาดไทยนะฮะก่อนปี45เขาก็ไม่มีนะฮะในเรื่องของการกำหนดว่าทำองค์การแต่หลังจากปี2545เนี่ยนะฮะเขาก็ได้มีการกำหนดว่าทำองค์การนะฮะของเขาไว้โดยเฉพาะแล้วก็มีการรณรงค์ให้บุคลากรปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์การของเขาด้วยนะฮะนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในองค์การนะฮะนอกเหนือจาก4อย่างนี้นะฮะนะนักศึกษาที่ทำงานแล้วนะฮะนะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงนะใหม่ๆนะฮะนักศึกษาก็จดไว้ในสมุดบันทึกนะฮะเอาไว้เขียนตอบไว้เขียนเพิ่มเติมนะฮะนะถ้ากรณีอาจารย์ถามในเรื่องของประเภทของการเปลี่ยนแปลงนะคะสำหรับนักวิชาการนะคะที่ได้เสนอแนวคิดนะเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในองค์การนะฮะนะซึ่งเขาได้เสนอเป็นแนวคิดพื้นฐานเลยนะฮะที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงในองค์การนะฮะเขาเป็นนักจิตวิทยานะฮะชื่อเคิร์ตเลวินนะเขาบอกว่าในการเปลี่ยนแปลงองค์การมันจะมี3ขั้นตอนนะฮะขั้นตอนแรกเรียกว่าการละลายพฤติกรรม unfreezing แปลว่าน้ำแข็งใช่ไหมน้ำแข็งที่อยู่ในช่องฟรีซอะนะฮะนะพอ unfreezing มันก็ละลายน้ำแข็งละลายพฤติกรรมนะฮะนะในการละลายพฤติกรรมนะคะนะ อย่างเช่นนะคะในองค์การต่างๆนะเวลามีการรับสมัครคนเข้ามาทำงานใหม่นะฮะการที่จะให้คนที่เข้ามาทำงานใหม่ได้ทราบทั้งในเรื่องของนโยบายในเรื่องของหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานความก้าวหน้าในการทำงานนะฮะวัฒนธรรมองค์การนะฮะการที่ให้บุคลากรได้เข้าใจในสิ่งเหล่านี้นะฮะเขาบอกว่าจะต้องมีการปฐมนิเทศสมนิเทศแล้วก็มีการจัดกิจกรรมเพื่อละลายพฤติกรรมนะกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์นะเพื่อละลายพฤติกรรมเพื่อให้บุคลากรเนี่ยนะที่มีความแตกต่างทางด้านภูมิหลังหรือแบ็กกราวด์นะได้เข้าใจได้รู้จักกันนะด้วยการใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์นะในการละลายพฤติกรรมนะในขั้นตอนถัดมาก็คือทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นนะฮะนะอย่างการเปลี่ยนแปลงเนี่ยที่พูดไปอย่างเช่นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างขององค์การการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมขององค์การการเปลี่ยนแปลงเพื่อลดต้นทุนนะฮะการเปลี่ยนแปลงกระบวนการหรือขั้นตอนในการทำงานอันนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงนะฮะนะเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงนะบุคลากรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะฮะจากพฤติกรรมการทำงานแบบเดิมมาสู่พฤติกรรมแบบใหม่นะ refreshing นะเขาบอกว่าการที่จะให้บุคลากรเนี่ยนะคงพฤติกรรมใหม่ไว้เนี่ยต้องใช้วิธีการเสริมแรงนะหรือการให้รางวัลการให้ขวัญกำลังใจเพื่อเป็นการจูงใจให้รักษาพฤติกรรมนั้นที่เปลี่ยนแปลงใหม่นั้นนะคงอยู่นะคะในการให้รางวัลนะก็มีทั้งใช้ปัจจัยที่เป็นเงินนะ financial factors นะและก็ปัจจัยที่ไม่ได้เป็นเงิน non financial factor นะปัจจัยที่ไม่ได้เป็นเงินนะอย่างเช่นนะเรื่องของการส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในด้านหน้าที่การงานนะคำชมนะการให้เกียรติการยกย่องการให้ความสำคัญนะการมอบหมายงานที่สำคัญให้ทำนะนะอันนี้ก็เป็นการให้รางวัลที่ไม่ได้เป็นเงินนะฮะ non financial factors นะเพราะฉะนั้นการที่จะให้บุคลากรที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่คงพฤติกรรมใหม่นั้นไปตลอดก็จะต้อง
ช้วิธีการให้รีวอร์ดหรือให้รางวัลนะเพื่อเป็นการเสริมแรงนะคะนะอันนี้ก็เป็นแนวคิดนะของเคิร์ตเดวินนะฮะในส่วนของพฤติกรรมใหม่นะก็จะเป็นฟีดแบ็กย้อนกลับมาที่หน้า84นะคะหน้า84 Nova Scotia Power นะฮะเขาก็ได้มีการสำรวจงานวิจัยตั้งแต่ปี1982ถึงปี2002นะคะเขาก็พบว่าในการเปลี่ยนแปลงในองค์การอ่ะมันมีหลายรูปแบบนะฮะนะเช่นอะไรบ้างเช่นในเรื่องของการยกเครื่ององค์การนะ re-engineering นะซึ่งในแนวคิดการยกเครื่ององค์การนะฮะก็คือการออกแบบระบบการทำงานใหม่นะแล้วก็มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะมีการลดขั้นตอนการทำงานให้เหลือเพียงขั้นตอนเดียวหรือที่เรียกว่า one stop service นั้น one stop service ก็มาจากแนวคิดของ re-engineering หรือการยกเครื่ององค์การนะฮะค่ะและถัดมานะคะเรื่องของ downsizing การลดขนาดของการให้เล็กลงนะในส่วนของรัฐวิสาหกิจที่บริหารงานแล้วไม่มีประสิทธิภาพเขาก็บอกว่ามีการแปลรูปรัฐวิสาหกิจ privatization นะคะแล้วก็ในเรื่องของการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์การเรื่องของการนำแนวคิด balance scorecardการประเมินผลองค์การแบบสมดุล นะคะนะอันนี้ก็เป็นรูปแบบการเปลี่ยนแปลงในองค์การนะฮะที่มาจากการสำรวจงานวิจัยของ Nova Scotia Power นะคะนะนี่ก็นะสำหรับนักวิชาการไทยนะฮะนะนักวิชาการไทยนะคะท่านอาจารย์อุศกรนะวัชระศรีโรจน์นะคะท่านก็นะได้เสนอแนวทางในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในองค์การนะฮะอยู่ในหน้า93นะฮะซึ่งนะฮะการบรรยายในครั้งต่อไปนะคะนะก็ขอให้นักศึกษาได้อ่านในส่วนของหน้า93จนกระทั่งให้จบบทนะฮะบทว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงในองค์การนะคะแล้วก็ฝึกตอบคำถามท้ายบทในหน้า101นะฮะนะค่ะสำหรับนะการบรรยายในวันนี้นะคะนะอาจารย์ก็ได้พูดถึงเรื่องของแนวคิดโครงสร้างขององค์การนะฮะแล้วก็เรื่องของการเปลี่ยนแปลงในองค์การไปแล้วนะการเปลี่ยนแปลงในองค์การเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกองค์การเลยไม่ว่าองค์การภาครัฐภาคเอกชนนะหรือองค์การระหว่างประเทศเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่มีการปรับเปลี่ยนนะฮะองค์การของเราองค์การของเราก็อยู่ไม่รอดนะฮะเพราะฉะนั้นเพื่อให้องค์การของเราสามารถอยู่รอดและมีความเจริญก้าวหน้าก็จะต้องมีการปรับองค์การให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปนะคะแล้วก็ในแนวคิดของการเปลี่ยนแปลงในองค์การอ่ะก็มีนักวิชาการหลายท่านนะคะพวกเราก็จะต้องจำชื่อนักวิชาการไว้แล้วก็แนวคิดหลักการนะของนักวิชาการท่านนั้นเอาไว้สำหรับการตอบคำถามด้วยนะคะค่ะสำหรับการบรรยายในวันนี้อาจารย์ก็ขอยุติการบรรยายเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ